แกนดาวพราวดวงกับสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยตายนะครับที่ยังไม่ทราบหรือยังไม่แน่ใจว่าตัวเองเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่สามารถนะครับแอดไลน์นะครับไปทางกลุ่มลูกศิษย์ของสินแสหมิงเขาใช้ชื่อว่าโหราโหรา24นะครับไปสอบถามลัคนาราศีของตัวท่านเองได้เลยนะครับผมจะบอก ID ไลน์ให้ ID ไลน์ก็คือ LINE @ต้องมีแอดนำหน้านะครับHORA HORA แล้วก็24ทวนอีกครั้งนะครับแอดนะครับ HORA HORA 24นะครับไปถามเขาว่าตัวเองเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่แต่ก็มีค่าใช้จ่ายนะครับก็ว่ากันไปนะครับว่ากันไปตามสิ่งที่เหมาะที่ควรเพราะว่าเขาก็หาให้คุณแล้วคุณก็เอาไปใช้เป็นพิมพ์เขียวเป็นไกด์ไลน์ได้อย่างดีแล้วก็เขาหากันแบบเมนวลเลยนะครับถูกต้องแม่นยำก็ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับขอให้เงินทองไหลมาเทมาทุกวันขอให้มีความสุขสวัสดีครับสบายกันดีไหมครับสวัสดีครับแม่สาวน้อยพบกันอีกแล้วนะครับกับกระผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองหรือที่รู้จักกันในนามสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทย oh, no. เจ้าของ YouTube Account สินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับจัดไปกับคำพยากรณ์ชะตาชีวิตในเดือนพฤษภาคมปี2563และในครั้งนี้ก็จะเป็นของชาวลัคนาราศีมิถุน oh. นะครับชาวลัคนาราศีมิถุนทุกท่านตั้งใจฟังให้ดีนะครับดาวราหูยังคงทับลัคนาท่านอยู่ดาวเจ้าตัวท่านคือดาวพุธโคจรไปอยู่ในเรือนลาภะไปอยู่กับดาวอาทิตย์อยู่กับดาวเกตอยู่กับดาวมนุษย์แต่อยู่บอกชาวมิถุนไว้ตรงนี้เลยว่าช่วงนี้นะครับคนมีโอกาสจะได้ศึกษาวิชาความรู้ใหม่ๆศึกษาศาสตร์ต่างๆไว้ประดับความรู้หรืออาจจะไปเป็นประกอบอาชีพก็ได้เพราะว่าดาวเจ้าตัวคุณเองนั้นโคจรไปสัมพันธ์อยู่กับดาวเกตและดาวมนุษย์แต่อยู่มันหมายถึงการศึกษาอะไรที่มันเป็นเรื่องแปลกๆใหม่ๆเรื่องเร้นลับหรือสิ่งที่คุณนั้นอยากจะหาเวลาศึกษากับมันมานานช่วงนี้เอาจริงเอาจังมีโอกาสจะประสบความสำเร็จอย่างสูงมากนะครับแต่อย่างไรก็ดีครับชาวมิถุนเองนั้นก็ยังไม่วายนะครับที่จะมีความกังวลหรือความไม่สบายใจนะครับอยู่หรือมีความเครียดอยู่ก็มันจะไม่เครียดได้ยังไงครับตอนนี้เศรษฐกิจการเมืองแล้วก็ไอ้โรคหาโรคเหวตรงนี้ชาวมิถุนเองคิดมากเป็นพิเศษกังวลไม่สบายใจเป็นห่วงสถานภาพในเรื่องของการงานของตัวคุณเองแต่ที่สินแสหมิงอยากจะบอกไว้ให้ชัดเจนว่าดวงของคุณนั้นดาวการเงินยังเดินอยู่ในลักษณะที่ดีคุณก็ยังมีเงินก๊อก2ก๊อก3อยู่ยังไงก็ไม่เดือดร้อนครับเพียงแต่ว่าคนมันกังวลคนมันเครียดอ่ะจะให้ทำยังไงแต่ถ้าพูดจากดวงโดยรวมแล้วผมเชื่อว่าคุณยังมีเงินเก็บยังมีก๊อก2ก๊อก3ที่สามารถใช้ได้แบบสบายสบายนี่คือชาวลัคนาราศีมิถุนอย่างไรก็ดีนะครับดาวอังคารนะครับดาวเจ้าเรือนลาภะโคจรไปอยู่ในภพสุภะนะครับดาวเจ้าเรือนลาภะโคจรไปอยู่ในภพสุภะชาวมิถุนใครที่ อยากจะเข้าไปศึกษาเกี่ยวกับเรื่องหุ้นนะครับช่วงนี้เป็นช่วงโอกาสทองนะเข้าไปศึกษาดูเข้าไปเรียนรู้ดูมีโอกาสจะได้ทำเงินทำทองต่อไปในอนาคตไม่ขี้เหร่หรอกครับดวงคุณในช่วงนี้ถือว่ายังไปได้ด้วยดีนะครับแต่ว่าคือชาวมิถุนเนี่ยผมจะบอกว่ามันเป็นคนมี2บุคลิกอยู่แล้วฉะนั้นเวลามันคิดเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันจะคิดแบบคนย้ำคิดย้ำทำคิดตรงนู้นเอาคิดกลับไปตรงนี้เดี๋ยวคิดกลับมาตรงนู้นเอาคิดกลับไปตรงนี้อีกแล้วนี่คือคาแรคเตอร์ตัวตนของชาวมิถุนจริงๆนะครับส่วนนะครับในเรื่องนะครับของการงานในอนาคตสินแสหมิงมองผ่านไปในอนาคตตรงนี้จากดาวผมเชื่อว่าเดี๋ยวมิถุนมีโอกาสจะกลับมาพีค
จะกลับมาดีได้เหมือนเดิมบอกไว้ให้สบายใจตั้งแต่ตรงนี้ก่อนนะครับชาวลัคนาราศีมิถุนทุกท่านนะดาวเสาร์ดาวที่เป็นเจ้าเรือนนะครับได้เป็นเกษตรเนี่ยโคจรอยู่ในภพมรณะดาวพฤหัสเองก็ไปโคจรอยู่ในภพมรณะนี่แหละครับดาวพฤหัสนี่แหละเป็นดาวเจ้าเรือนการงานของคุณและเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองด้วยมันเดินไปอยู่ภพมรณะจึงทำให้คุณจิตตกไม่สบายใจในเรื่องของงานไงและไอ้ดาวพฤหัสตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองด้วยมันก็ทำให้คุณมีความรู้สึกไม่ค่อยสบายใจในเรื่องคู่ครองด้วยและนี่คือสิ่งที่สินแสหมิงจะพยากรณ์จะพูดให้ฟังต่อไปใครที่มีคู่ครองอยู่แล้วมีคนรักอยู่แล้วและคุณอยากจะให้สัมพันธภาพมันดำเนินมันเดินหน้าไปได้ด้วยดีช่วงนี้ต้องพยายามรักษาสัมพันธภาพไว้นะครับเพราะว่าดาวเดินอยู่ในภพมรณะถ้าจิตตกเมื่อไหร่ไม่สบายใจเมื่อไหร่มันพานให้ความรักมันดำเนินต่อไปได้ยากนะครับถ้าคุณยังรู้สึกอยากจะคีปอยากจะเก็บความรักที่ดีตรงนี้ไว้พยายามรักษาสัมพันธภาพเอาไว้เหตุผลเพราะว่าดาวที่โคจรในลักษณะนี้นั้นบางทีมันทำให้เราจุกจิกหลายๆเรื่องทำให้เราอารมณ์หม่นๆทำให้เราไม่ค่อยสบายใจนั่นเองนะครับอย่างไรก็ดีครับคนที่ยังโสดฟังให้ดีนะครับคนที่ยังโสดแล้วเป็นชาวลัคนาราศีมิถุนคุณมีโอกาสจะมีความรักเข้ามาแต่เป็นความรักในแบบลับๆตามแบบฉบับเรือนมรณะตามแบบฉบับเรือนมรณะครับมีโอกาสจะมีความรักแบบลับๆเข้ามามีความรักแบบที่คุณเองไม่ได้คาดคิดอาจจะเจอกันจากโซเชียลหรืออะไรสักอย่างนึงเขาคนนี้อาจจะเป็นคนที่แก่กว่าหลายปีแล้วก็มาชอบพอคุณก็ได้หรือในทางกลับกันคืออ่อนกว่าหลายปีไปเลยก็ได้แต่ดาวไปอยู่ในเรือนมรณะมันก็หมายถึงความไม่เปิดเผยหรือการเจอกันแบบเขาเรียกว่าโลกยุคใหม่โลกโซเชียลนั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับในเรื่องของความรักตรงนี้ผมย้ำนะครับว่าดาวเจ้าเรือนคู่โคจรไปอยู่ในภพมรณะถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วแล้วต้องการให้ความรักของคุณดำเนินไปได้ดาวพฤหัสโคจรไปอยู่กับดาวเสาร์ได้เกษตราธิบดีก็ขอให้คุณมั่นคงขอให้เชื่อมั่นในความรักขอให้เชื่อมั่นในแฟนหรือคนรักของคุณสินแสมิงเองก็เชื่อว่าความรักของคุณจะผ่านไปได้แต่ถ้าเกิดคุณจิตตกคุณมีความรู้สึกเบื่อหน่ายคุณมีความรู้สึกไม่แฮปปี้ขัดแย้งนะครับดาวเดินมรณะแบบนี้มันเป็นตัวกระตุ้นให้ความรักของคุณนั้นจบนะครับนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีมิถุนฉะนั้นใครที่มีคู่อยู่แล้วต้องการให้ความรักเดินต่อไปขอให้เชื่อมั่นในตัวคนที่คุณรักเพราะว่ามันไปอยู่กับดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวคืออย่างน้อยสุดคือมันอยู่เดือนมรณะก็จริงไงฮะแต่แม่งอยู่กับดาวเสาร์ซึ่งมันเป็นดาวได้เกษตรมันมั่นคงอ่ะนะครับใครที่มีสัมพันธ์ที่ผูกพันกันมานานแล้วดาวเดินแบบนี้คุณเพียงแต่พยายามที่ทำให้ความรักมันเดินต่อไปได้ผมก็เชื่อว่ามันจะไปได้แต่ถ้าคุณอยากจะขาดผึ่งจบนะครับจบแค่นี้พอแค่นี้คุณได้จบจริงๆตามคุณสมบัติของดาวที่เดินแบบนี้นะครับสินแสหมิงไปก่อนขอให้ชาวลัคนามิถุนโชคดีครับไปก่อนแม่สาวน้อยสวัสดีครับครับสำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการจะขอคำปรึกษานะครับมีปัญหาอยากได้คำชี้แนะต่างๆที่ดีที่เป็นประโยชน์กับตัวท่านเองนะครับกลุ่มลูกศิษย์ของสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยนะครับใช้ชื่อกลุ่มว่าโหรา99 HORA แล้วก็99นะครับคอยให้คำปรึกษาชี้แนะท่านอยู่นะครับด้วยศาสตร์หลายๆศาสตร์ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ไทยลายมือโง่เฮงแล้วก็ไพ่ยิปซีซึ่งนักพยากรณ์ต่างๆที่เป็นลูกศิษย์ผมนั้นเขามีความสามารถเป็นนักพยากรณ์กันมาหลายปีสามารถที่จะให้คำตอบบางอย่างที่ท่านอยากจะรู้ได้ท่านสามารถขอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับทาง LINE ID masterming6666 เดี๋ยวแอดมินก็จะแจ้งรายละเอียดให้กับท่านเหมือนเดิมแล้วก็จะบอกว่าแต่ละศาสตร์นั้นอาจารย์ท่านใดเป็นคนให้คำปรึกษาอยู่นะครับก็จะเป็นการดูการทางออนไลน์ส่งคลิปเสียงพยากรณ์ให้ทางออนไลน์ก็คือทางไลน์ของท่านนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับแอดไลน์ masterming6666 นะครับแล้วก็เดี๋ยวแอดมินเขาจะให้รายละเอียดกับท่านนักพยากรณ์หลายๆท่านนั้นมีเขาเรียกว่าศึกษาหาความรู้กันมายาวนานจนเป็นอาชีพกันมาหลายๆปีบางคนก็เป็นคอลัมนิสต์เคยเป็นคอลัมนิสต์ให้กับนิตยสารหลายๆฉบับด้วยกัน
ความรู้แน่นทีเดียวครับอย่าลืมนะครับท่านใดถ้ามีปัญหาแอดไลน์มาเดี๋ยวทางแอดมินเขาจะส่งรายละเอียดให้แล้วท่านก็เลือกเอาเองว่าท่านอยากจะขอคำปรึกษาจากใครก็จะเป็นแบบ5คำถาม599 5คำถาม599ครับขอให้โชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับสินแสหมิงคงเบ้งเมืองไทยเจ้าของ YouTube Account สินแสหมิงคงเบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮง Astrology และการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคลสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง LINE ID Master หมิง6666ขอให้โชคดีทุกท่านครับ